ามนุษย์ขาหมาเขาจับมาเยอะต่อเยอะเลยโอ้เจ็บถามว่ารู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกค่ะในใจนะดูสิมันจะเบาในทีนี้นะหายใจไว้เมื่อผมจับหันจะเบาสุดท้ายแล้วจะเบาผมไม่จำเป็นต้องใส่ถุงมือหรอกอยู่กับลุงหมอกไม่มีเชื้อโรคใช่ไหมครับแล้วลุงหมอกทำให้ก็วันนั้นน่ะที่คนที่เป็นไอ้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 แค่นี้จะรู้สึกโดยง่ายดายอุ้ยคืออะไรรู้สึกข้างนี้เลยอ่ะนี่หนูว่าเมื่อกี้หนูยังปวดทวงๆอยู่นะไม่มือธรรมดาล้วงขี่มาเยอะแล้วทุกเช้าก็ล้วงมาหมดแล้วทุกเช้าห้องน้ำก็ล้วงทุกทีใช่ไหมมือลุงหงไม่ใช่มือธรรมดาล้วงก้นมาเยอะแล้วโอเคไหมโอเคปากลุงหงก็ไม่ใช่ธรรมดากินกุ้งจีมาเยอะแล้วรู้จักกุ้งจีไหมอร่อยนะโง่ยังบอกก็อร่อยเองค่ะเอ้ยใส่แกงหน่อไหมกินในเบิ้งเดี๋ยวนี้ไม่มีบะหมี่ไม่มีกล้วยหรอกแมนอยู่หรอกแต่ที่ตายที่ต้นไม่ไปฝากเขาหรอกตอนนี้แต่ข้างไหนไม่กินนู่นเออจีบกินดีอยู่เนื้อมันแน่นเนื้อมันแน่นเนื้อมันแน่นตั้งใจบะหมี่หน่อยนะเออมารอดดักแดมารอดยังมากอุ้ยกินเบิ่งพูดเด้อพูดโอดจังหวัดใดกันบ่ยังนั่นข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวบ่เป็นหรอกก็ไม่ให้หลายแน่ไปแดกก็กินบ่เป็นเอาตอนนี้ไงนะโอ้โหโหเด้อก็แดกก็บ่เป็นหรอกตอนนี้ไงแน่เครียดเด้ตอนน้อยๆเครียดแม่ก็นอนกระแดงนุ่งกระดาษเออวันนั้นแหละก็เขาแดงติดเบื้องที่มาถึงตรงนี้ได้ต่อไปไม่มีใครดูแคลนบักเชียวเขาเหนียวติดเบื่อแล้วเพราะมีลูกงอกในแผ่นดินใครบอกดูแคลนอีสานแล้วก็บอกครับโอ้โหนี่ลูกงอกมาของเสียบลูกแต่ลูกภูมิใจนะไม่เกิดอีสานแต่ความเป็นเด็กรู้สึกว่าเครื่องนิดหน่อยปลาเล่าเล่าแต่ตอนนี้ลูกภูมิใจใช่ไหมใครดูแคลนคนอีสานน่ะบอกคนอีสานมันมีอะไรดีไม่ดีจะช่วยคนได้แต่สองมือเปล่าใช่ป่ะเอาขนาดไหนดีกว่าเป็นไงโยมป่าบาทาเดินสิครับป่าท้าไหมไม่ค่อยเจ็บหรอกเบาไหมล่ะกี้มายังทวงๆอยู่เลยเนี่ยตะกี้มายังเหมือนยังแคทๆอยู่ดีขึ้นอ่ะยางไปยังมันเดือดเดือดมากเลยจ้ะนี่แหละมันยางมันเดือดเนี่ยตะกี้นี่หนูยังกระดึบกระดึบอยู่ปวดทวงๆอยู่นะ
ตอนนี้เหยียบเต็มอยู่แล้วเหยียบเต็มแล้วปกติไม่ได้เดินคล่องขนาดนี้จบข่าวไหมจบอยู่ค่ะคะแนนตัวเองซะประมวลผลโอ้ 90% เลยลูกโอ้ดูเสื้อแล้วมันเข้าใจเป็นหลักที่เราเน้นความเข้าใจพูดคุยกันเนี่ยต้องการความเข้าใจเพราะถ้าหากว่าเราไปหาเขาเพื่อพูดไม่เกิน1นาทีไม่เกิน2นาทีคอยกันทั้งวันใช่ป่ะใช่คอยทั้งวันหนูเคยพาแฟนไปคอยพาคนอื่นไปคอยส่วนใหญ่หนูจะพาคนไปหาหมอไงชอบพาคนไปหาหมอเห็นไหมพอเวลาคุยกันยาวเหยียดเอาเข้าจิตแป๊บเดียวเองใช่นะโอเคจบข่าวนะค่ะความยินดีครับผมมากครับ